สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์ครับผมมากันอีกแล้วนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังทดสอบแอร์นะครับทดสอบแอร์ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่ในรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับกำลังปรับเบาะกำลังหามุมตรงไหนก็ตามที่สามารถที่จะปรับแล้วทำให้นั่งได้สบายมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยกันมากขึ้นก่อนหน้านี้ใช้แอร์ 9,000 BTU นะครับปรากฏว่ายังไม่ได้ทำการ DIY และ Modify ให้มันดูดเอาอากาศจากภายนอกนะครับมาระบายอากาศแผงคอยล์ร้อนและเป่าไปข้างนอกนะครับถึงแม้จะใหญ่ถึง 9,000 BTU มันก็ฉ่ำเฉพาะตรงในจุดที่แอร์มันเป่านะแต่ว่าแอร์มันไม่ตัดเพราะเนื่องจากว่ามันเอาความเย็นที่มีอยู่ในรถเนี่ยดูดเข้าไปเพื่อที่จะไประบายอากาศแผงคอยล์ร้อนแล้วก็เป่าออกมาเลยเพราะฉะนั้นผมเปิดตั้ง30นะอุณหภูมิ30องศาก็เย็นนะเย็นปกติแต่ว่ามันไม่นี่แต่ว่าแอร์มันไม่ยอมตัดการทำงานนะครับตอนนี้ผมกำลังทดลองตัวที่เป็น Air Natural 6000 BTU ที่ผม modify ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับเบาะก่อนนะครับ Pajero Sport มันจะมีแถวหลังสุดนะเห็นไหมที่ผมกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ตอนแรกผมนึกไม่ถึงนะผมไปนั่งกับพื้นไม่ค่อยสบายผมก็เลยเอาขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตรงเบาะหลังสุดแล้วก็พับเบาะตรงกลางนะพับลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหยียดขาได้แล้วตอนนี้นะสำหรับคนที่มีไอเดียว่าจะเอารถ Pajero Sport รุ่นเดียวกับผมเนี่ยเอาไว้ไปแคมป์นะแล้วก็ที่ฝั่งทางด้านเบาะคนขับนะตรงนี้ท่านก็เอ็นเบาะมานะครับให้มันลงมาเลยแบบนี้นะครับถอดหัวเบาะออกทั้ง2อันนะทั้งฝั่งตัวที่เป็นฝั่งเบาะฝั่งตรงกลางกับเบาะที่เป็นฝั่งเบาะคนขับเนี่ยพอถอดหัวเบาะออกเสร็จปั๊บมันจะพับลงมาได้สุดเลยแล้วก็เอาแอร์ไปตั้งแต่หาอะไรรองสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาผ้ารองไว้ไม่ให้มันกดเบาะเป็นรอยแล้วก็ตอนนี้กำลังนั่งเล่นอยู่ภายในรถนะครับก็จะเห็นว่าเบาะข้างหลังสุดแถวหลังสุดผมก็พับขึ้นมาแบบนี้นะก็มานั่งเล่นเป็นโซฟานะครับทีนี้ถามว่าเวลาจะนอนทำอย่างไรนะครับถ้าไปคนเดียวสบายมากเลยครับถ้าไปคนเดียวสบายมากเลยก็นอนมุมนี้เลยนะครับถ้าคนที่ตัวไม่ได้สูงมากสูงประมาณสัก170เท่าผมนี่นอนเสริมตรงนั้นหน่อยนึงเฉียงๆนิดนึงนอนได้สบายนะครับในรถตอนนี้ก็เปิดแอร์ไปกำลังเทสอยู่นะตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่ที่อุณหภูมิ22องศาเนื่องจากแอร์มันตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเย็นสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมต่ออย่างไรเจ้าตัว Air Natural ซึ่งยังไงอ่ะมันก็ตอนนี้ผมก็นั่งมาได้ประมาณสัก 15-20 นาทีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ฉ่ำนะไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเนื่องจากว่าแดดมันส่องเข้ามาตรงนี้นะเห็นไหมนี่เป็นเงามันร้อนนะคือแน่นอนถ้าจอดรถตากแดดนี้อาจจะทำให้แอร์มันฉ่ำช้านะครับแต่ลองดูแล้วเปิดไปเรื่อยๆนะแต่นั่งในรถตอนนี้ก็ไม่ถือว่าอึดอัดมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เย็นมากนะครับก็ไปเรื่อยๆครับผมเปิดที่พัดลม2ตัวเลยนะไม่รู้ได้ยินเสียงฟู่ป่ะนะครับตอนนี้ก็นั่งสบายสามารถที่จะเหยียดขาได้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมต่อท่ออะไรอย่างไรนะครับอ้าวมาดูกันนะครับว่าผมต่อท่อยังไงนี่ผมผ่านการ DIY และ modify ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยนะครับเขียวๆนี่ผมเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดแล้วก็หุ้มตรงที่เป็นส่วนที่เป็นดูดอากาศคอยล์ร้อนเข้าไปนะแล้วก็ต่อท่อตัวนี้ส่งท่อตัวนี้ออกไปด้านดูดอากาศจากข้างนอกพอผ่านเข้าอากาศจากข้างนอกดูดเข้ามาอยู่ในกล่องสีเขียวเสร็จปั๊บมันก็จะเข้าไประบายอากาศตัวที่เป็นคอยล์ร้อนเสร็จแล้วมันก็พัดลมตัวนี้มันก็จะดูดเอาความร้อนเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเย็นกับความร้อนมันแยกหากันแล้วเดี๋ยวไปดูกันตรงที่เป็นฝั่งหนีบกระจกผมทำอย่างไรเอาแบบง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ดีนะครับถ้าเทียบกับตัว 9,000 BTU ตอนที่ยังไม่ได้ modify นะตัว 9,000 BTU ตอนที่ยังไม่ได้ modify นะต่อเฉพาะท่อตัวนี้ระบายความร้อนออกแถวนี้มันร้อนหมดเลยนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่นะตัวนี้ถือว่าไม่ร้อนเลยนะตัวนี้ไม่มีความรู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับก็ตัวเล็กกว่าแต่ผมคิดว่า 6,000 BTU ถ้าเปิดไปเรื่อยๆสักระยะนึงแอร์น่าจะฉ่ำนะครับเพราะว่าห้องโดยสารมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผมว่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทางนึงที่เป็นท่อทางออกนะครับว่าผมทำยังไงครับเช่นเดิมครับตัวนี้ก็จะเป็นในนี้แหละลมร้อนนี่ตัวนี้ลมร้อนเป่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดูดนะดูดลมเข้าไปอันนี้เป่าออกนะเป่าออกตัวนี้เป็นดูดเข้าเดี๋ยวผมต้องหากระดาษมากั้นเอาไว้เพื่อที่จะให้ลมมันไม่เขาเรียกว่านะ
มันไม่แย่งกันนะตอนนี้มันยังแบบว่าคนละทางกันเดี๋ยวต้องปรับมุมนิดนึงนะไม่ให้มันแบบว่าดูดอากาศที่ร้อนออกมาเข้าไปข้างในแล้วระหว่างหน้าต่างนะผมเอาหน้าต่างหนีบเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นยังไงก็เป็นผ้าปกตินะเนี่ยปกติมันจะเป็นรูอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวเปิดขึ้นไปก่อนเห็นไหมเพราะว่าพอเวลาเราเปิดกระจกเพื่อที่จะให้ท่อมันออกเนี่ยตรงนี้มันก็จะเหลือเป็นรูนะเบื้องต้นผมทำยังไงผมเอาผ้ามาอุดไว้ก่อนนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะอุดไว้ก่อนนะอุดรูเอาไว้คาดว่าถ้าอุดรูไว้แบบนี้ก็น่าจะพอไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาได้ในระดับนึงแต่ก็ถือว่าเบื้องต้นน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวดูว่าแอร์มันจะตัดไหมนี่ก็จะเป็นการใช้แอร์ในรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับตามที่เห็นแบบนี้เผื่อว่าไปนอนแคมปิ้งนะไปนอนแคมปิ้งหน้าร้อนนะหน้าร้อนเอาไปนั่งเล่นในรถได้ถ้าในกรณีที่มีปลั๊กเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้ก็นั่งเล่นไปก่อนนะครับรอแอร์มันทำความเย็นจนกว่ามันจะตัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันได้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารอยู่ที่เท่าไหร่นั่งตรงนี้ก็มีที่วางแก้วนะมีวางแก้วแล้วก็หาอันนี้มาวางนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอันนี้ด้วยนะในรถปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีทีวีข้างหลังตรงนี้นะครับนี่ไงอึ๊บวิดีโอดูอะไรก็ตามแต่นะแต่ว่ามันต้องเปิดไอ้นี่ไงมันต้องเปิดสวิตช์มันไม่รู้ว่าถ้ามันไม่เปิดสวิตช์มันจะดูได้มันก็ดูไม่ได้เนาะมันก็เลยยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันมีจอตรงนี้สามารถที่จะใส่แผ่น DVD แล้วเปิดฟังแล้วก็นั่งไปก็ถือว่าเป็นเหมือนกับรถบ้านแบบง่ายๆเคลื่อนที่นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองทดสอบอยู่ระหว่างนี้ก็นั่งชิลๆนะแล้วก็จิบน้ำไปแต่ผมคิดว่าส่วนตัวนะ 6,000 BTU ตอนแรกนึกว่าจะไม่นี่นึกว่าจะเย็นนะเอาเข้าจริงๆมันก็เย็นจริงๆอ่ะแต่ว่ามันใช้เวลาในการทำความเย็นค่อนข้างนานกว่าปกติแต่คิดว่าก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวดูกันว่าสรุปแล้วมันจะเวิร์กหรือไม่ครับหลังจากเปิดไปสักพักนึงตอนนี้อุณหภูมิภายในรถที่ทำได้นะ 26.6 องศาแล้วครับโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดเลยก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับแอร์ BTU ต่ำๆเนี่ยมันถามว่าทำความเย็นได้ไหมทำความเย็นได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับแล้วเดี๋ยวความเย็นมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็น BTU ใหญ่ๆอย่างเช่น 9,000 BTU นะครับ 9,000 BTU นี่แน่นอนครับอัตราการทำความเร็วมันอัตราการทำความเย็นมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาน้อยกว่าในการทำความเย็นนะครับแต่ตัว 6,000 BTU ถามว่าเย็นไหมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ 26.6 26.7 26.8 นี่ไงประมาณเนี้ยนะก็จะเห็นว่ามันทำความเย็นได้แต่ตอนนี้ก็กำลังทำความเย็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่22องศาแต่ส่วนตัวแล้วภายนอกอุณหภูมิประมาณ33องศาภายในอยู่ประมาณ26องศาโอ้สบายครับนะสบายอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยไม่ร้อนแล้วไม่มีเหงื่อซึมเลยนะครับถือว่าเย็นสบายนะครับแต่มันจะมีข้อที่จะต้องคิดอย่างนึงก็คือรถยนต์จะไม่เหมือนบ้านนะครับเนื่องจากรถยนต์มันจะมีอะไรมันจะมีในเรื่องของกระจกนะกระจกเข้ามาเกี่ยวข้องรถยนต์นี่กระจกมันเยอะมากเลยอย่างปาเจโร่สปอร์ตหรือรถตู้ผมเนี่ยถ้าสังเกตจะเห็นมีกระจกโอ้โหรอบทิศเลยเห็นมั้ยไอ้ตัวกระจกนี่แหละที่ว่าจะทําไงนะเพราะฉะนั้นเวลาความร้อนมันเข้ามาปุ๊บโดนกระจกปุ๊บกระจกมันบางนิดเดียวเองมันอาจจะเป็นฉนวนได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็แอร์มันอาจจะไม่ได้เย็นฉ่ําเท่าในบ้านนะครับถ้าเทียบแอร์บ้านเห็นมั้ย1 2บานหน้า3 4 5 6ทั้งหมดมี7บานนะของผมเห็นมั้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยจะฉ่ําแบบช้าหน่อยนึงนะแต่ฉ่ําแน่นอนครับตอนนี้เย็นสบายนะเพราะฉะนั้นก็วิธีเทคนิคที่จะทําให้แอร์ในรถเย็นเร็วเลยอย่างแรกเลยคือ1นะครับไปจอดในร่มนะครับถ้ามีร่มจอดใต้ร่มไม้อย่าให้มีแสงนะครับอย่าให้มีแสงมาตกกระทบกระจกหรือถ้าสมมติเลี่ยงไม่ได้จริงๆหาไฟชีทมาปิดเอาไว้นะมาปิดเอาไว้ด้านข้างไม่ให้แสงมันแบบทะลุผ่านเข้ามานะครับก็ช่วยมันนิดนึงนะครับช่วยมันนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่า Air 6000 VTU ในรถนะครับก็ถือว่าเย็นใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้เจอแสงนะถ้ารถไปจอดตากแดดสู้แดดไม่ไหวแน่นอนแต่กลางคืนได้กลางคืนไปกลางคืนในอากาศที่มันร้อนๆนะถ้าภายนอกอุณหภูมิสัก30 35องศาแล้วอยากจะ
นอนสบายนะนอนในรถอย่างเงี้ยเอาแอร์ติดไปครับแอร์แล้วก็ไปนอนนะครับซึ่งแน่นอนการนอนในรถทำได้อยู่แล้วนะครับทำได้อยู่แล้วแล้วผมก็ทำไปแล้วหลาย EP หลายท่านถามมาเฮ้ยพี่ลำบากขนาดนี้ทำไมไม่ไปนอนโรงแรมนะครับก็ผมสายแคมป์อะเนาะสายแคมป์ผมชอบแบบว่าไปนอนแบบที่ด้านนอกนะนอนโรงแรมมันดูสบายเกินไปครับก็ต้องนอนแบบนี้ให้มันลำบากนิดนึงนะแล้วก็หาวิธีการ DIY ดัดแปลงเอานะครับคนที่ชอบสายนี้จะเข้าใจนะผมว่าจะเข้าใจก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับอีกทางเลือกนึงไว้เวลาแบบอยากลองนอนในรถแล้วไปในสถานที่ที่มีปลั๊กเสียบนะมีปลั๊กเสียบไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ที่แบบมีไฟฟ้าให้ใช้นะก็ผมคิดว่าไม่เสียหลายนะถ้ามีอยู่แล้วก็พกไปนอนในรถก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะครับและอย่างนี้ยิ่งตอนนี้มีถ้าไปคนเดียวอย่างผมนี่นั่งโซฟาในรถนี่โอ้สบายเลยครับนะสบายเลยไม่ต้องไปกลางเต็นท์นะก็แค่ดัดแปลงอุปกรณ์นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเตียงเติงอะไรก็ขนไปแค่นี้แล้วก็ถึงเวลาก็ซื้อกินเอาง่ายๆไปเอาบรรยากาศเอาธรรมชาตินะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นไอเดียนะครับแนะนำกันไปนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่ใช้ในรถยนต์ทำได้จริงนะครับนี่ไงช่ำช่ำครับมาดูกันตอนนี้เป็นยังไงทำความเย็นได้ที่เท่าไหร่นะนี่ไงโอ้โหความเย็นลดลงไปเรื่อยๆนะครับ 25.4 องศาละภายในรถนะโอ้โหเป็นยังไง 25.5 แม่ตั้งไว้ที่22นะครับแอร์ตั้งไว้ที่22ตอนนี้ทำอุณหภูมิได้ 25.5 นะครับผ่านแล้วแหละผมว่านะผ่านแล้วตอนนี้ก็รอแค่ให้แอร์มันตัดแค่นั้นเองนะครับให้แอร์มันตัดผมตั้งไว้ที่22องศาผมว่ามันตั้งสูงเกินไปเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ24องศานะครับแน่นอนครับกลางคืนมันไม่มีเรื่องของแสงแดดหรือว่ามีเรื่องของความร้อนของแดดมาเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ 17:35 นาทีนะครับก็คือ 5:30 แล้วล่ะแดดไม่ค่อยจะมีแล้วตอนนี้นะครับก็เลยสบายเลยตอนนี้นะนั่งชิลๆอยู่ในรถได้ที่อุณหภูมิ 25.5 อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต่ำลงกว่านี้อีกเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ภายในรถอุณหภูมิภายในรถมันเริ่มทำความเย็นได้แล้วสำหรับตัวเจ้า Air 6000 BTU ก็ถือว่าสำหรับผมว่าผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในรถคือถ้าเราไปสถานที่กลางเต็นท์ตรงไหนก็ตามที่มันมีไฟบ้านให้เราเสียบเราก็ปักพ่วงไปอันนี้ผมพ่วงมาแล้วก็ใส่กับแอร์นะเสร็จแล้วผมก็เอาพ่วงเข้ามาก็ใส่กับโคมไฟในรถเป็นยังไงได้บรรยากาศไหมนี่แหละครับก็ปรับมุมปรับอะไรให้มันดีเดี๋ยวตรงนี้ผมก็เอาไว้ชาร์จมือถือก็ตามแต่นั่งเล่นนะนั่งเล่นวันนี้มานั่งเล่นนะครับมานั่งเล่นในรถนะครับมาทดสอบระบบแอร์นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับระบบแอร์วันนี้นะครับเสียบชาร์จเข้าไปก็ง่ายๆอย่างนี้เองนะครับไม่มีอะไรโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคใช้ได้ครับยังไงก็เอาไปเป็นไอเดียครับไปต่อยอดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยลาไปก่อนนะครับแคมปิ้งทอล์คกับพลพัฒน์สวัสดีครับโอ้โหสุดยอดครับได้ฟีลดื่มน้ำหน่อย